ลองครบรอบ19ปีที่อยากพลอกันวันนี้มาเดินแบบใช่ไหมคะมันเดินตั้งแต่หน้าห้างเลยฮะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเซเลบเรตที่ผมรู้สึกว่าทุกที่ในสยามพารากอนก็คือเต็มไปด้วยความสุขก็คือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบไม่ว่าเราจะเดินไปตั้งแต่ชั้น M ชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเราก็เห็นงานที่แบบรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นส่วนพอไม่ได้มีงานอะไรชิ้นประจำวันเรามาเดินไหมคะถ้ามาเดินบ้างครับมีโอกาสได้เดินมาถ้าแบบเข้ามาช้อปปิ้งหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วเราชอบไหมพอจะมาสยามแล้วก็มันมีแบบเยอะแยะมากมายที่ทุกอย่างเอเวอร์ติ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นห้างแรกๆที่จำความได้ตั้งแต่เป็นนักเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงใช่ถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะครึ่งชีวิตอะครับก็แสดงว่าเป็นห้างที่เราแบบประทับใจอีกห้างหนึ่งห้างเลยครับเพราะว่าก็สมัยก่อนก็ต้องเรียนพิเศษที่สยามเราก็ต้องแบบตรงข้ามสยามก็เป็นสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้มาเดินบ่อยตั้งแต่สมัยมัธยมเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องนับอายุแล้วกันครับทางอวยพรหน่อยครับ19ปีก็19ปีแล้วนะครับก็ขอให้ทางสยามพารากอนนะครับอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานนะครับเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มีสยามพารากอนอยู่คู่กับประเทศไทยแบบนี้เราออกงานแทบทุกวันเลยนะคะงานช่วงนี้มีแบบถูกๆเลยใช่ไหมพี่จริงเหรอเจอกันบ่อยมากในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่คอนเสิร์ตต้นคริสต์มาสเรื่องอะไรมากเนี่ยนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากครับเรียกว่าพอมีแบบหอมปากหอมคอแล้วก็มีเลี้ยงลูกสาว2คนแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะนิดนึงฮะแต่ว่ากินเก่งเหมือนพิเศษเพื่อลูกใช่เพื่อคุณแม่ด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบปีนี้ยังไม่ได้พาเขาไปเที่ยวก็คิดว่าแบบอยากจะพาเขาไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต้นปีก็จะมีละครเวทีก็จะไม่ได้มีเวลาให้เขาละอยากพาเที่ยวที่ไหนครับใกล้ๆครับน่าจะในเอเชียนี่แหละครับอยากพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเพราะได้สัมผัสอากาศหนาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนสิ้นปีหรือว่าหลังปีใหม่คือตั้งงบไว้ให้แม่ช็อป7หลักคุณทำงานหนักต้อง7หลักสิก็ให้ให้แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ไม่ต้องก็ให้ฮะให้ให้ก็ให้เต็มที่แหละก็อยากได้อะไรก็ถ้าเรามีกำลังเราก็ให้เขาเต็มที่นะแล้วก็ปีเราเป็นคนดูแลคุณแม่แบบสมัครแบบนี้อยู่แล้วใช่มั้ยคะแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็ถ้ามันไม่เหนือบ้างว่าแรงเราก็ให้เขาได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็แม่เขาก็ไม่เคยขออะไรนะครับแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เขาอยู่เยอะขึ้นทุกปีเรารู้สึกว่าเราผมไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาไปเที่ยวกับเราได้ถึงอายุเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าแบบเขาอาจจะเดินไม่ไหวปวดขาปวดเข่าตามภาษาผู้สูงอายุว่าจะแข็งแรงได้พูดความจริงว่าแบบเราก็ไม่รู้เนาะเราอันนี้เป็นความในใจเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาสามารถไปเที่ยวได้อย่างสนุกอะจนถึงอายุเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าช่วงที่สามารถพาเขาไปได้ก็อยากใช้เวลาเขาให้เต็มที่มากที่สุดไม่ได้บูลลี่แม่เลยอย่าตีความแบบนั้นสิทำงานเยอะอย่างเงี้ยครับเขาไม่บอกอะไรว่าเป็นห่วงเราไหมหรือว่าเป็นเรื่องเบาแรงอะไรเงี้ยก็มีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการขับรถนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงละครก็จะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเอาจริงๆคุณแม่เคยขออะไรเราไหมแบบว่าเบรกงานไม่ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะเลิกช้อปปิ้งนะลูก เลิกสั่งของนะลูกกล่องพัสดุเต็มบ้านเลยลูกอันนี้ความในใจแม่หรือว่าแม่พูดเลยครับสั่งมาให้แม่แหละสั่งมาใช้เองครับโอเคก็รอพาแม่ไปเที่ยวเนาะใช่ครับก็ตั้งใจว่าจะพาเขาไปอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีครับใช้เวลาแบบเป็นทริปครอบครัวอะไรแบบนี้กี่วันคะกี่วันก็น่าจะสักไม่เกินอาทิตย์นึงแหละครับเพราะว่านัดเป็นห่วงเด็กๆที่บ้านโอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น่าจะมาทีเหรอคะใช่ครับพูดได้เพียงเลยพูดได้เหรอครับเพราะว่าเขาประกาศประกาศเขาจริงประกาศก่อนผมอีกเขาพูดแล้วประกาศไปแล้วก็ปีหน้านะครับก็มิถุนายนนะครับก็เรื่องเล่าคืนเข้าผีนะครับปีหน้าจ้าไม่ใช่มิถุนาค่ะผมพูดมิถุนาเหรอใช่ปีหน้าขออภัยครับมีหน้านะปีหน้านะครับผมจะมีละครเวทีนะครับเล่นช่วงมีนาคมนะครับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีที่รัชดาไลเทเตอร์นะครับถ้าใครชอบละครเวทีนะครับหรือชอบ
แนวผีๆแบบนี้ก็ซื้อบัตรไปดูกันได้นะครับครั้งแรกไปชีวิตไหมครับก็เรียกว่าถ้าเป็นละครเวทีแบบเป็นตัวก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเครียดไหมเขาบอกว่ายากมันเป็นสัตว์ที่ยากมากไม่เครียดแต่ว่ารู้สึกว่าน่าสนุกเพราะว่าไม่ว่าแคสติ้งที่เราได้ทำงานด้วยครับคือไม่ว่าจะเป็นคุณศิลปินพี่อัดตามวราวุฒิคุณบีโป้แล้วก็พี่ๆองซอมที่เก่งอีกหลายคนมากเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกศาสตร์นึงที่เราไม่เคยได้ทำงานในศาสตร์นี้อย่างจริงจังก็รู้สึกว่าผมว่ามันนั้นจะทำให้เราได้โตขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เห็นรายชื่อนักแสดงที่ออกมานี่คือมีความกดดันนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เราทำงานแบบเก่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันผมรู้สึกว่าทุกคนจะไปด้วยกันจะไม่มีใครทอดทิ้งกันงั้นฝากให้ติดตามความดีเนาะจะซื้อบัตรได้เมื่อไหร่เลยความรับทราบอย่างนะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดขายบัตรเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าละครเวทีเรื่องรอบคืนเฝ้าผีนะครับก็น่าจะได้เปิดการแสดงในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ถ้าใครชอบละครเวทีหรือชอบเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อบัตรมาดูกันเยอะๆนะครับผมเอาเรตติ้งแต่เรตติ้งไม่หวนจบไปมันกระแสมันสวนทางมากแบบเรตติ้งดีเรตติ้งดีส่วนกระแสกระแสเลยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แฟนๆยังดูซีรีส์ของพวกเราก็ไม่คิดว่าเรตติ้งจะขึ้นนะจริงๆก็ขอบเอาเป็นว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนละครแล้วก็ซีรีส์มาอยู่ทุกคนที่สนับสนุนผลงานของพวกเราจนถึงตอนจบเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปคือพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ผมนักแสดงคนอื่นทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยตั้งใจทำงานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากพัฒนางานของตัวเองให้มันไปได้ไกลมากที่สุดแต่ในส่วนของข้อผิดพลาดใดๆเนี่ยเราก็น้อมรับแต่โดยดีว่าอะไรที่เราผิดแล้วเราก็อยากที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆละครแม่อยู่อีกครั้งนึงนะครับที่สนับสนุนซีรีส์ของพวกเราจนถึงตอนจบนะครับขอบคุณครับ